สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับของเด็กเล่นเป็นกล็อกนะครับอัดลมสปริงที่ใช้ยิงลูก6มิลลิเมตรของพวกลูกลูกกระสุนเจลนะครับแล้วก็สามารถใช้ลูกบีบีกันได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วอันนี้มันจะดีตรงที่ว่าสำหรับบางคนที่อยากจะเล่นกันแบบไม่แรงมากมันวิ่งอยู่ประมาณ90กว่าฟุตต่อวินาทีเองนะครับยิงขำๆแล้วก็ใส่ลูกกระสุนเจลไม่เจ็บนะครับใส่แว่นหาแว่นป้องกันหน่อยหาแว่นที่เราเคยมีก็ได้แล้วก็เล่นกันชักยิงกันโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะขำๆมาดูกันครับอันนี้เป็นยังไงนะครับแกะกล่องมาเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูในกล่องมีอะไรบ้างนะหรือขอโทษนะครับมีมอกมาด้วยนะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็จะมีปืนอัดลมสปริงนะครับอย่างนี้ส่งกล็อกจริงๆมันมีลูกบิดอย่างนี้มันคือก๊อก18แต่ว่าเขียนคำว่าก๊อก17เอาเข้าไปโอเคขำๆนะครับแล้วก็จะมีในกล่องก็จะมีกระสุนเจลให้ซึ่งกระสุนเจลแล้วก็มีขายเพิ่มนะครับไม่ต้องห่วงหามาซัพพอร์ตให้แล้วนะครับมาดูวิธีใช้ยังไงนะครับจะกดปลดแมกกาซีนเหรอไม่ได้ครับตัวนี้ถอดแมกกาซีนไม่ได้นะครับก็อย่างว่าตามราคามัน300บาทมันก็โอเคประมาณนี้นะครับมันก็ขำๆนะครับเวลาใส่ลูกใส่ยังไงนี่เห็นไอ้ส้มๆนี่ไหมเราก็เปิดนะครับปึ๊บจริงๆถ้าไม่ชอบก็เอาไปพ่นสีมันสีดำหมดก็ได้นะครับประมาณนั้นแต่เราก็เอาลูกกระสุนใส่นี้หรือลูกกระสุนเจลก็ได้นะครับเดี๋ยวนิดนึงปึ๊บเนี่ยที่เราใส่ลูกบีบีกันไว้นะนี่6มิลลิเมตรใช้ได้นะครับก็ลูกกระสุนเจลก็มาตอบโจทย์ว่าเผื่อบางทีเราอยากจะเล่นกันเองอะไรเงี้ยใส่แว่นหาเครื่องป้องกันแล้วก็ยิงกันได้นะครับไม่แรงมากไม่แรงเบา90กว่าฟุตต่อวินาทีเองนะครับมาดูนะจากนั้นนะเวลาขึ้นสไลด์นะครับอย่าทำอย่างนี้นะครับให้หงายอย่างนี้นะครับเพราะว่าลูกมันจะได้ไหลลงไปในชุดลำกล้องได้นะครับก็ยิงนะครับก็ยิงแป๊กแป๊กแป๊กนี้นะครับอย่างนี้นะครับประมาณนั้นนะครับลมแรงนั่นแหละประมาณนั้นหรือเดี๋ยวจะพยายามยิงออกให้นะครับแป๊บนึงเดี๋ยวออกให้หมดก่อนยังไม่หมดเดี๋ยวประเด็นพยายามเทลูกหมดเดี๋ยวจะใส่ลูกกระสุนเจลให้ดูนะครับโอเคเอาลูกบีบีกันเอาหมดแล้วนะครับหรือจะใช้ลูกกระสุนเจลก็ได้นะครับเป็นลูกกระสุนเจล6มิลลิเมตรมีคนถามว่าจะเอาใส่บีบีกันได้ไหมเจ้าพวกปืนยิงกระสุนเจลพวกนี้มันใช้วิธีการไหลลูกลงไปข้างล่างนะครับแต่ไอ้พวกบีบีกันที่เราเล่นกันเราดันลูกไปข้างบนเนี่ยผมเกรงว่าถ้าใช้ลูกกระสุนเจลอย่างเงี้ยคือด้วยความที่มันนิ่มอะครับนิ่มมากนะนิ่มมันลื่นด้วยนิ่มมากเนี่ยมันจะทำให้พอถึงเวลาแล้วใส่ไว้ในแมกกาซีนแล้วมันจะแตกคาแมกกาซีนนะครับเละเทะหมดนะครับมันเวลามันแตกเนี่ยมันจะไม่ได้แตกเป็นแบบเป็นเกล็ดหรือมันจะเป็นเกล็ดของเป็นเจลอะครับถ้าใครเคยเห็นเจลที่ใส่กับต้นพูด่างอะหรือว่าเราแก่ไปแล้วนั่นแหละประมาณนั้นมันจะเละอย่างนั้นเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับถ้าชอบกันเดี๋ยววันหลังจะหามาให้ดูกันอีกนะครับนี่อย่างนี้นะครับถึงเวลาก็ขึ้นลามนะครับยิงเป้งเนี่ยถ้ามาดูตรงนี้เนี่ยภาพที่เห็นมาคือมันจะเป็นเหมือนน้ำนะครับมันจะเป็นน้ำออกมามันไม่ใช่เชิงเป็นน้ำออกมามันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรมันแตกออกมาเป็นเกล็ดนะครับยิงให้ดูเละกระเด็นเละไปละพยายามยิงให้ดูอยู่เห็นไหมเนี่ยนี่ไงเห็นนะเมื่อกี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าตอนเนี้ยแตกออกมาเป็นเจลเหมือนกับเจลของพวกไอ้บุ้นนั่นนะซึ่งบอกเลยว่าไม่เจ็บนะครับแต่ว่ากันมันจะเข้าตาก็คุณก็หาแว่นมาใส่แว่นที่คุณเล่นน้ำสงกรานต์อ่ะก็เล่นได้นะครับในราคา300บาทถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับเล่นได้สนุกเหมือนกับเป็นการเสริมจินตนาการในวัยเด็กที่เราเคยอยากจะเล่นตอนเด็กผมอยากเล่นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีใครทำออกมาบังเอิญตอนนี้จีนทำออกมาแล้วซึ่งในราคาขนาดนี้ก็เล่นได้ตัวเป็นพลาสติกทั้งตัวนะครับแล้วก็ระบบเป็นพลาสติกหมดก็ความแรงขนาดนี้ผมว่ามันก็ถนอมปืนในระดับนึงนะครับยิงไปปุ๊บก็เนี่ยประมาณนั้นหมดละนั่นแหละเนี่ยมันก็กระเด็นออกมาเป็นเจลเศษกระเด็นไปไหนเนี่ยก็คือพอมันชนปุ๊บมันก็แตกนะครับประมาณนั้นซึ่งถามว่าปลอดภัยไหมผมว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่คุณต้องใส่แว่นไงนั่นแหละเตือนไว้ก่อนใส่แว่นด้วยนะครับนะไว้เล่นยิงงานสนุกๆขำๆหรือว่าใส่ลูกบีบีกันยิงกันไม่ใช่ยิงกันคือยิงเป้าในห้องนอนซึ่งค
ความแรงขนาดนี้มันไม่ทำลายข้าวของนะครับยิงเป้ากระดาษเผื่อจะไม่ทะลุด้วยแต่ยิงให้มันล้มอะไรเงี้ยได้โอเคนะผมว่ามันน่าสนใจดีโอเคครับสวัสดีครับ